จ็บแล้วยังไม่เจียมถ่ายเซลฟี่แผลถูกยิงก่อนขอความช่วยเหลือไอแซคมาร์ติเนสวัย20ปีกำลังอยู่ในขณะพักฟื้นหลังจากถูกลูกหลงในการยิงที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บอีก5รายในเมซ่าปฏิกิริยาของเขานับได้ว่าเหนือความคาดหมายมาร์ติเนสเป็นพนักงานที่ร้านอาหารบิสโตร13เมื่อไรอันกีโรผู้ร้ายเดินเข้ามาขอกุญแจรถของเขาตอนแรกมาร์ติเนสปฏิเสธผู้ร้ายก็เลยคว้าปืนออกมามาร์ติเนสถูกยิงเข้าที่ไหล่ก่อนที่จะหนีออกไปทางประตูหลังของร้านอาหารและวิ่งไปทางไตรซิตี้อินซึ่งหน่วยฉุกเฉินกำลังปฐมพยาบาลเหยื่อยิงรายแรกของผู้ร้ายอยู่มาร์ติเนสหยุดถ่ายเซลฟี่บาดแผลที่ไหล่ของเขาก่อนที่จะเข้าไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยฉุกเฉินผู้ร้ายคนนี้ถูกจับตัวได้ในช่วงบ่ายวันพุธก่อนจะส่งเข้าเรือนจำเช้าวันพฤหัสไม่เจียมจริงๆพ่อคุณ